จสอบกันต่อไปนะครับช่วงท้ายของรายการเนี่ยผมเคยบอกกับคุณผู้ชมทุกวันนะครับว่าผมจะมาอัปเดตเรื่องราวที่ผมก็อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนอกเหนือการจัดรายการกระทุ้งตีแผ่ยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนก็คือการจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกสตุ้งสตังออกทุนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามขีดความสามารถที่ผมจะทำได้ผมก็สละเงินค่าตัวของผมเดือนละประมาณ 3-4 หมื่นบาทเพื่อเอามาใช้ช่วยเหลือคนสู้ชีวิตที่ขายของไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมที่เกิดขึ้นพยายามลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตบางคนขายเจลบางคนขายหน้ากากผ้าบางคนขายเนื้อแดดเดียวบางคนขายวุ้นมะพร้าวบางคนขายหมูกรอบจากเดิมเป็นช่างตัดผมบางคนเปิดร้านอาหารทุกวันนี้ก็ต้องมาทำกับข้าวก๋วยเตี๋ยวส่งตามบ้านตามช่องต่างๆทุกคนสู้ผมทุกคนขอยืนเคียงข้างท่านที่สู้ทุกคนการจะสู้การจะชนะได้มันต้องเริ่มที่ตัวเองถ้าเราสู้เสียอย่างโอกาสชนะมันจะมีแต่ถ้าเราไม่สู้เราท้อแท้เราไม่เป็นอันกินอันนอนเราหลอนกับโควิดเกินไปเราอาจจะแพ้มันจริงๆนะครับใครอยากขายอะไรมาขายที่เพจ ECU คนส่งมาเลยผมช่วยซื้อผมช่วยซื้อจริงๆนะครับอัปเดตภารกิจวันที่2นะครับวันนี้ก็มีทั้งออฟฟิศที่นั่นนะครับที่มาขายของนะครับหลายต่อหลายท่านนะครับหลายต่อหลายท่านก็เคยรู้จักมักคุ้นกันเคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่ฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรนะครับทีมงานเขาก็ไปซื้อมานะครับเอากองทุนที่เราตั้งกันมานี่แหละนะไปช่วยกันซื้อวันนี้ซื้อได้ 2-300 ผมว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาสู้อ่ะเขาก็มีกำลังใจนะดีไม่ดีวันข้างหน้าเขาอาจจะกลายมาเป็นร้านออนไลน์นะที่ delivery อย่างเดียวเป็นร้านค้าสมัยใหม่ก็ได้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ร้านหนึ่งเป็นกับข้าวนะครับหรือทั่วไปครับที่พี่ก็ต้องมีนะเนี่ยเป็นร้านกาแฟเห็นไหมครับร้านเครื่องดื่มกาแฟทั้งหลายในพื้นที่นะครับนี่เขาก็เปิดออนไลน์แล้วก็มาขายกันผมก็ไปช่วยซื้อวันนี้ก็ช่วยซื้อประมาณ 7-8 แก้วนะครับก็ 2-300 บาทเห็นไหมฮะเขาก็ได้เงินไปละวันละ 2-300 บาทนะครับวันละ 2-300 บาทเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับได้เงินไปละวันละ 2-300 บาทธุรกิจเขาก็ไปต่อได้นะครับนอกเหนือจากผมซื้อถ้าทุกคนมาช่วยกันซื้อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซื้อออนไลน์ธุรกิจมันก็ไปได้ใช่มั้ยฮะหรือกรณีของออนไลน์ที่ผมบอกคุณผู้ชมอ่ะฮะวันนี้ก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมที่ชื่อว่ากันดั้มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรขายนะครับทีมงานก็เป็นคนซื้อแต่น่าจะเป็นไม่เจลล้างมือก็หน้ากากอนามัยสักอย่างเนี่ยหน้ากากผ้าเนี่ยนี่เขามาฝากใน ECU คนทีมงานก็ใช้กองทุนตรงนี้กองทุนเล็กๆนะครับไม่ได้พูดเนี่ยมันเวอร์วังอลังการอะไรเดือนละ 3-4 หมื่นก็เข้าไปช่วยซื้อตรงนี้เห็นไหมครับเขาก็เริ่มส่งของกันละมันก็เป็นภาพที่น่ารักดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอะความหมายผมนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีน้องชายคนหนึ่งเขาก็เป็นแฟนเพจอยู่เขาขายเกี่ยวกับวุ้นมะพร้าวอะฮะเห็นไหมเขาขายวุ้นมะพร้าวนี่เขาบอกว่าที่ร้านทำมะพร้าวน้ำหอมขายครับเนี่ยพอทีมงานยุคพิมานผมทักไปเนี่ยเขาบอกว่ามะพร้าวอะไรเนี่ยนะคว้านไรกะลา45บาทน้ำมะพร้าวแท้500ซีซี35บาท1000ซีซี60บาทครับผมเห็นไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอันนี้อยู่แล้วเขาก็จะส่งแบบฟรีซมาให้นะเนี่ยส่งไปทีมงานผมที่จังหวัดน่านเนี่ยก็คงอ้วนอิ่มหมีพิมานกันหมดนะในช่วงโควิด19ก็ให้ทีมงานรับประทานหรือไปแบ่งปันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนในละแวกนั้นช่วยกันซื้อช่วยกันกินกินคนเดียวไม่หมดละกินคนเดียวไม่ไหวแน่นอนเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งอ๋ออันนี้ก็เคสเมื่อสักครู่อันนี้เป็นประโยคสนทนาเพิ่มเติมเห็นไหมราคาหน้าร้านครับผมนี่ต่างจังหวัดส่งได้ครับผมแต่จะส่งแบบแช่ฟรีซไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะผมว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันนะครับมันไม่มีโอเคละรัฐบาลก็ต้องเป็นแนวหน้าอยู่แล้วล่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะรัฐบาลต้องเป็นแนวหน้าอยู่แล้วแต่เราเองก็ต้องช่วยตัวเองถูกไหมเราเองก็ต้องช่วยตัวเองผมเองก็เป็นพิธีกรข่าวที่เกิดมาจากเด็กบ้านนอกฝ่าฟันดั้นด้นมาเรียนในกรุงเทพ
เห็นหมดแล้วครับความยากลำบากความทุกข์ยากของคนยากคนจนแม่ผมก็เป็นแม่ค้านะครับเข้าใจหัวอกแม่ค้าดีเวลามันขายของไม่ได้เพราะจะให้ไปทำอาชีพอย่างอื่นบางครั้งก็ทำไม่เป็นทำเป็นแต่ขายของนะทำข่าวมาช่วยเหลือคนมาทุกรูปแบบก็เลยคิดว่าวิกฤตครั้งนี้ก็ใช้พื้นที่ของตนเองเป็นประโยชน์พยายามสร้างกิมมิกนี้ขึ้นมาว่าเราช่วยกันซื้อของของพวกเราที่ผ่านมาเราอาจจะไปซื้อขนมนมเนยที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเราอาจจะเข้าไปในเซเว่นเพื่อซื้อขนมบางอย่างที่เราชอบกินแต่ครั้งนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนดูสิว่าปกติเราเดินเข้าเซเว่นเราใช้เงินไป200บาทเนี่ยหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เราใช้เงินหลายร้อยบาทหลายพันบาทเพื่อซื้อของบางอย่างที่เราคิดว่าจำเป็นต่อเราเราลองมาสแกนดูในโซเชียลมีเดียสิดูในเพจสิว่าเอ้ยวันนี้เราจะกินมะพร้าวแช่แข็งเมื่อสักครู่เนี่ยดีไหมแทนที่จะกินขนมจากในห้างทั่วไปเพราะเงินนี้มันก็จะไปช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองยิ่งในภาวะแบบนี้หมายความว่าเราจะจับมือกันเดินไปวันนี้เวลาเกิดวิกฤตเวลาเกิดข่าวลือที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกทุกคนแห่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าจนแทบจะไม่มีที่ยืนแล้ววัฒนธรรมนี้มันปลูกฝังเรามานานความคุ้นชินว่าห้างสะดวกซื้อของดีกว่าของถูกกว่าของสะอาดกว่าเราอยู่กับอะไรแบบนี้มานานจนเราเคยชินไปหรือเปล่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ถ้าเราพยายามหามุมบวกมันอาจจะทำให้พวกเราคนไทยซื้อของด้วยกันเองได้นะครับผมก็เริ่มต้นเป็นประกายเล็กๆนะฮะที่คิดว่าเงิน 30,000 40,000 บาทก็คงไม่ได้เยอะอะไรสำหรับประเทศนี้แต่สำหรับตัวผมมันก็เยอะนะฮะและคิดว่าถ้าเราไม่ทำอ่ะนะผมก็ฝากไปถึงพี่น้องนักข่าวพี่น้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวทุกท่านที่พอจะมีกำลังนะครับเราทำอาชีพนี้เราอยู่ได้ด้วยคนดูนะครับเราอยู่ได้ด้วยคนดูมันเป็นอาชีพที่มีความแตกต่างจากอาชีพอื่นขอแค่เขาดูเราอ่ะเราก็อยู่ได้แหละนี่นะฮะพิธีกรข่าวรายการข่าวเพราะนั้นเนี่ยเขาดูเราแล้ววันนี้เราในฐานะคนซึ่งเขารักคนซึ่งเขาศรัทธาเนี่ยจะตอบแทนจะคืนอะไรไปให้กับเขามีน้อยก็ช่วยน้อยครับมีมากก็ช่วยเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่พอจะมีอันจะกินนะครับก็ช่วยคุณหมอแล้วนะครับก็ช่วยซื้อของในคนที่เขาตกงานคนที่เขาทำมาหากินด้วยละกันผมว่าสังคมมันจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่มีเลยลำบากเลยผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้นะครับในการเอาข้อมูลไปสื่อสารด้วยหัวใจด้วยความจริงใจบางคำพูดผมก็ยอมรับนะฮะบางครั้งพูดถึงรัฐบาลพูดถึงพลเอกประยุทธ์พูดถึงทหารเนี่ยถามว่าผมกลัวไหมนะผมไม่ได้กลัวนะครับผมไม่ได้กลัวเพราะคิดว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยแล้วใครจะมาพูดอะไรแบบเนี้ยพูดตรงๆเพราะผมไม่มีสังกัดไงผมพูดได้คนอื่นเขาอาจจะมีสังกัดเจ้าของบริษัทเจ้านายเขาไม่ให้พูดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ปิดท้ายด้วยอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับอยากจะขายอะไรเข้ามาในเพจ Easy You คนแล้วก็โพสต์ลงไปแล้วเดี๋ยวทีมงานผมเขาจะไปไล่เก็บไล่ทักท่านไปเรื่อยๆนะครับก็อดใจรอหน่อยแล้วกันถ้าทีมงานทักไปมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรายการขยี้ข่าวเด่นโดยผมนะยุคนวิเศษสังนะครับโดยผมยุคนวิเศษสังเอาละก็ลาไปก่อนนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่